ในวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับเป็นวันทหารผ่านศึกครับสำหรับในปีนี้นะครับเราจัดขึ้นภายใต้ชื่อที่ว่าทหารผ่านศึกน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับขอเชิญชวนชาวไทยทุกท่านนะครับร่วมกันซื้อดอกป๊อปปี้นะครับสามารถเห็นได้ตามถนนต่างๆนะครับรวมถึงร่วมบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะครับในโครงการร้อยดวงใจเสียสละเพื่อผู้เสียสละขอบคุณทุกท่านครับทรนงมุ่งมั่นคือส่วนลึกประจำใจพวกเราเสมอกันกายพิการแต่ชีวิตยังอยู่ยังต่อสู้